จารย์ดำคะรูปแบบประโยคนี้ค่ะยิ่งจุดๆๆยิ่งจุดๆๆภาษาอังกฤษจะพูดยังไงคะมีตัวอย่างให้เราฟังกันบ้างไหมยิ่งเราทำรายการ The Breakdown ไปก็ยิ่งดีขึ้นทุกวัน okay. ชมตัวเองด้วย The more we do the breakdown the better we get เราจะเป็น the more blah 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 the more blah 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 ครับปลาก็ไม่ได้เกี่ยวกับปลานะครับแต่ก็ไม่ใช่บราด้วยนะคะไม่ใช่บราด้วยฮะก็สมมุตินะครับยิ่งแก่ยิ่งหล่อนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีอยากเป็นอย่างนั้นนะดิอยากเป็นแบบจอร์จคลูนี่ริชาร์ดเกียร์ The older you get the more handsome you are อย่างนี้นะครับหรือ the more handsome you get หรือเรียบเรียงประโยคใหม่ว่า you get more handsome as you get older ก็ได้นะครับหรือถ้าสมมติยิ่งฝึกยิ่งเก่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจริงครับจริงมากๆนะครับสำหรับการฝึกภาษานะครับ the more you practice the better you get หรือยิ่งฝึกยิ่งเข้าใจนะครับ the more you practice the more you understand the more you understand หรือสมมุตินะครับ the more you act like that the less I like you oh no okay หรือ the more you say things like thatThe more I love you. อันแรกก็แบบว่ายิ่งทำตัวแบบนั้นฉันก็ยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นแล้วก็อันที่สองยิ่งพูดแบบนั้นฉันก็ยิ่งตกหลุมรักคุณมากขึ้นโอ้ถูกต้องนะครับหรือเอาอย่างนี้นะครับ okay. The more you buy, the less money you have. อันนี้เป็นเหตุเป็นผลนะ ยิ่งซื้อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเงินน้อยลงเท่านั้น The more you eat.The fatter you get อันนี้แรงค่ะยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ้วนขึ้นมากเท่านั้นใช่ครับซึ่งอดัมพูดสำเนียงอเมริกันนะครับ fatter นะฮะดอเด็กนะ fatter ถ้าสำเนียงอังกฤษจำได้ไหม fatter 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 แบบไม่มี r ด้วยใช่ไหมคะ fatter 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 แต่อันนี้เป็นอังกฤษแบบ BBC นะครับออกข่าวนะครับมี T ชัดนะครับถ้าอังกฤษทั่วไปนะฮะจำได้ไหมอังกฤษทั่วไปจะเป็นตัด T ทิ้ง fatter นะฮะ fatter fatterคุณผู้ชมคะและนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดว่ายิ่งจุดๆๆก็ยิ่งจุดๆๆเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ But will no. โอเคถ้างั้นตายแล้วทุกอย่างก็จะมาที่อดัมมันไม่น่าจะ มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์อดัมเดี๋ยวขอไปเปิดดูกฎหมายนิดนึงไม่ใช่โอเคหรือจะมีคำว่า will power ก็คือความมุ่งมั่นหรือความแน่วแน่นะครับเช่นDo you have the willpower to สมมุตินะครับเป็นคนที่สูบบุหรี่นะครับบอกถามนะฮะถามเพื่อนนะครับ Do you have the willpower to quit ก็คือมีความแน่วแน่พอที่จะเลิกบุหรี่ไหมครับ